ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับชื่อเมืองก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะฮะวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมสนามหนึ่งนะฮะเป็นสนามฟุตบอลนะฮะสนามนี้ก็คือ King Power Stadium นะฮะของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะโดยมีเจ้าของเป็นคนไทยนะฮะนี่ฮะคือความภาคภูมิใจของเราและคาดว่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยมั้งนะฮะคิดว่านะพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามนะฮะทุกอย่างพร้อมในการอัด แล้วก็ไอ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยน่ารักคิวนะฮะทำไมประเทศอังกฤษมีแต่ต้นไม้แบบนี้ทุ่งหญ้าขึ้นดีจังเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่สนามกันนะฮะว่าแต่มันอยู่ตรงไหนวะแทนดูนี่ฮะโอ้โหสวยงามอลังการนะฮะนี่คือสนาม King Power Stadium นะฮะนี่ฮะอยากจะให้ดูมุมสูงสักหน่อยนี่ครับผมนี่อันนี้ใช้ระยะเวลาในการสร้างนี่3วันนะฮะติดนะฮะคือ3วันเนี่ยก็คือเฉพาะกลางวันฮะ 6:00 น. ถึง 18:00 น. 6:00 น. ถึง 18:00 น. แล้วก็ 6:00 น. ถึง 18:00 น. พักแค่กินข้าวเช้าเที่ยงกลางวันแค่นี้นะครับแล้วผมทำต่อมาตลอด3วันนี่โอ้โหถ้าจะให้ดูหน้าตานี่แบบเหมือนขอบตาดำนิดนึงนะฮะคือนอนน้อยเหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมด้านในสนามนะฮะซึ่งจะมีประตูทั้งหมดตอนนี้นะฮะด้านหน้านะฮะมี3ประตูนะฮะผมทำขึ้นเองนี่แหละผมให้ความเหมือนของสนามนี้นะฮะประมาณ 95% นะฮะไม่เต็มร้อยนะฮะยังมีบางช่วงนะครับที่ผมสร้างขึ้นเองบ้านนะครับอย่างเช่นบันไดก็ไม่เหมือนแล้วนะฮะใครบ้าอะไรจะเอาบันไดแบบนี้ใช้ในสนามฟุตบอลนะฮะไม่มีนะฮะแต่มันเป็น Minecraft ไงก็เลยต้องทำแบบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะฮะทางนี้นะฮะจะเป็นทางเข้าสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานสโมสรนะฮะคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะส่วนทางนี้นะฮะจะเป็นของแฟนบอลนะฮะจะเข้ามาทางนี้นะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนู้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาทางนี้นะฮะยากนะเนี่ยที่จะมีคนเข้ามาทางนี้ได้นะผมนักข่าววิเศษนะครับผมสามารถเข้าไปในทางนี้ได้นะฮะมีบัตรแล้วฮะมีบัตรผู้สืบข่าวพิเศษนะฮะโอเคครับนี่ฮะนั่นก็จะเป็นทางเข้าทางประมาณนี้นะฮะทางนี้ก็จะไปสนามฟุตบอลฮะส่วน2ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องพักนักกีฬานะฮะเอาไว้แบบเปลี่ยนชุดหรือว่าวางแผนกลยุทธ์กันอันนี้น่าจะเป็นของทีมเยือนมั้งอันนี้จะเป็นของทีมเยานะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาดูตรงนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในสนามแล้วนะฮะลองนึกภาพเจมี่วาร์ดี้ริยาดมาเรสอะไรอะโกกองแก๊งอะไรสักอย่างนะฮะนั่นแหละกำลังจะเดินเข้าไปสนามนะฮะเพื่อฟาดแข้งกับทีมหลายทีมอย่างเช่นเชลซีอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับไปเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่คือความอลังการของสนาม King Power Stadium นะฮะมีความจุประมาณ 34,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้ต้องขออภัยนะฮะประมาณ 30,000 นะฮะจะเห็นว่ามันสวยงามมากเลยนะฮะจะมีห้อง VIP อยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมมีห้อง VIP นะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ดูรอบๆของสนามไปก่อนนะครับผมI'm
โอเคครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าห้อง VIP นะครับก็คือห้องพิเศษนะครับสำหรับแฟนบอลที่มีตังนิดนึงนะฮะไม่มีตังนิดนึงต้องมีตังเยอะๆหน่อยนะฮะซึ่งสำหรับทางเข้าของไปห้อง VIP นะฮะผมทำไว้นะฮะจะอยู่ด้านด้านล่างนะโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นทางออกของแฟนบอลนะฮะเนี่ยฮะจะเห็นไหมว่าจะมีช่องเยอะมากเลยนะฮะผมก็โอ้โหทำรายละเอียดสุดๆนะฮะสุดๆจริงๆนะครับนี่คือเห็นความละเอียดของด้านในก็จะเห็นแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นทางออกนะครับทางออกนะฮะถ้าออกไปปุ๊บก็จะเป็นนะฮะก็ออกมาจากสนามเลยนะทางเข้าก็จะเป็นตรงนี้นะฮะโอเคครับสำหรับทางไปห้อง VIP นะฮะอยู่ตรงไหนวะอ้าวซึ่งมันก็อยู่ห้องนี้นั่นเองนะฮะห้องนี้นะครับผมนี่ซึ่งก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะฮะก็ปีนขึ้นมานะครับผมโอเคมาถึงชั้น3นะฮะนี่คือชั้น3นะฮะจะเห็นวิวนะฮะสวยงามนะฮะวิวของห้องนี้นะฮะก็จะมีห้อง VIP นะฮะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกห้องเลยนะฮะเนี่ยฮะทุกห้องเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะฮะมุมสูงนะครับผมสวยงามนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้อง VIP สักห้องแล้วกันห้องนี้แล้วกันนะฮะนี่ครับผมจะเห็นที่นั่งแฟนบอลแล้วก็นักฟุตบอลนะฮะชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะนี่ฮะนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะฮะนี่คือลึกเลยนะเข้ามาแบบรายละเอียดเต็มไปหมดเลยนะฮะมั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้น2แล้วนะฮะสำหรับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องเหมือนห้องแถลงข่าวของนักกีฬาแล้วก็ห้องอื่นๆนะฮะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นห้องแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของห้องอะไรสักอย่างนะฮะเผื่อไว้ใช้ในอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคิดไม่ออกมันมีห้องอะไรมั่งนะฮะอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะฮะเชื่อมต่อกับห้องนักกีฬานะฮะจริงๆอ่ะผมอยากจะปิดตรงนี้ไว้นะไม่ให้แฟนบอลเข้ามานะแต่เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่หรือรปภ.นะควบคุมตรงนี้นะไม่ให้คนแฟนบอลเข้ามานะฮะโอเคครับนี่นะฮะก็เป็นห้องแถลงข่าวของนักกีฬานะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าห้องอะไรนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นะฮะก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนสตาฟโค้ชนักกีฬากับตอนทีมนะฮะก็จะมานั่งตัวนี้แล้วก็แถลงข่าวนะครับผมก็ห้องใหญ่โตอยู่นิดหน่อยนะฮะก็จะมีป้ายอะไรเหมือนพวกสปอนเซอร์อะไรสักอย่างนะฮะอยู่ตรงนี้นะรายละเอียด Minecraft ทำได้เท่านี้แหละครับผมนะโอเคสำหรับฝั่งนี้นะฮะห้องตรงนี้โล่งมากเลยนะฮะจริงๆมันสามารถทำห้องได้อีกห้องนึงนะฮะตรงนี้นะฮะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะมีห้องอะไรบ้างนะฮะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเผื่อในอนาคตจะได้ทำห้องได้นะตรงนี้มันโล่งมากเลยเอาไว้ทำกิจกรรมใหญ่ๆซ้อมข้างบนยังได้เลยเตะบอลเล่นยังได้เลยนะตรงนี้นะฮะโอเคครับอันนี้ข้างบนก็อันนี้จะเป็นห้อง VIP นะฮะนะฮะนักฟุตบอลแมงมุมกับไอ้กระดูกกำลังซ้อมบอลกันนะฮะจริงๆเขาคือเจมี่วอร์ดี้กับยีเรียดมาเลตนะฮะโอเคผมจะลงมาข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางลงของแฟนบอลนะฮะเนี่ยลงกลับบ้านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ทางขึ้นมานะถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นทางลงนะครับผมโอเคนี่นะ ก็เดินออกมาข้างนอกได้นะฮะโอ้มืดแล้วนี่หว่านี่ฮะก็เปิดไฟไว้นะฮะเห็นไหมมันจะสวยงามมากเลยมันแสงสว่างนะฮะนี่ฮะมันสวยงามมากฮะมันย้ายไม่ถูกเหมือนกันนะผมก็มีความสุขนะฮะได้ทำสนาม King Power Stadium นะฮะมันสวยงามนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นไฟแล้วก็แบบส่องประกายนะฮะทางเข้าของแฟนบอลนะเห็นไหมฮะสำหรับตรงนี้นะฮะก็เป็นมุมมองตรงกลางคืนนะฮะปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ให้เราเข้ามานะฮะเพราะว่าตรงกลางคืนเนี่ยสนามเขาคงจะปิดแล้วมั่งนะแต่นี่ฮะไอ้สีเขียวเป็นทหารนะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนไอ้กระโดดนั่นก็คือซ้ายมือนี่ฝั่งนู้นนะฮะของผมนะฮะคือริยานมาเรตนะฮะกำลังซ้อมบอลอยู่นะฮะกับเจมี่วอร์ดี้นะฮะโอ้เขาขยันมากเลย2คนนี้นะฮะซ้อมบอลแบบกลางคืนแล้วเขายังซ้อมบอลกันอยู่นะฮะส่วน2ตัวอยู่ด้านบนนะฮะข้างบนนะฮะเหมือนกระโดดนะฮะอันนั้นคือผีนะครับผมเราเล่นนะฮะเห็นไหมครับจะสวยงามมากนะฮะเห็นความอลังการนะฮะห้อง VIP นี่ก็เปิดไฟเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนไอ้ฝั่งนี้ไม่ได้เปิดไฟสงสัยหลอดไฟเสียนะฮะเห็นไหมครับนี่คือความสวยงามของสนาม King Power Stadium นะฮะเป
ป็นสนามที่มีคนไทยเป็นเจ้าของนะฮะไม่ใช่สนามอย่างเดียวสโมสรด้วยนะฮะทีมเลสเตอร์ซิตี้นะฮะทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะแล้วตอนนี้ณวันนี้ยังเป็นที่1ของตารางนะฮะนำสเปอร์อยู่5คะแนนนะฮะสวยงามจริงๆไม่อยากจะให้คลิปนี้จบไปเลยนะฮะโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสนาม King Power Stadium นะฮะฝีมือท็อปไทนะฮะจัดให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณเจมี่วารีนะฮะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เขาสักหน่อยนะฮะคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้อยู่สโมสรนี้โอ้ยมันเยี่ยมยอดมากๆเลยนะสนามสวยแฟนบอลที่ประธานสโมสรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมยังอยู่ที่นี่ไปอีกนานเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดมาจากใจโอ้โหเยี่ยมยอดนะฮะเยี่ยมยอดมากเลยนะแม่ตบมือให้หน่อยนะตบมือให้หน่อยโอเคครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวลาไปกับสนามสวยๆของ King Power Stadium นะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ